สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูบอยแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องหน่วยการเรียนรู้ที่1เช่นเดียวกันเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่เรียนรู้เกี่ยวกับการม้วนหน้าโดยแบบฝึกนี้นะครับเป็นแบบฝึกที่5เป็นแบบฝึกที่เอาไว้สร้างความคุ้นเคยกับการเคลื่อนไหวร่างกายเบื้องต้นเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการม้วนหน้าแบบฝึกเป็นอย่างไรมีวิธีการฝึกอย่างไรและมีข้อควรระวังในการฝึกอย่างไรเดี๋ยวเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับต่อไปนะครับเป็นแบบฝึกที่5แบบฝึกที่5นะครับจะเป็นแบบฝึกการสร้างความคุ้นเคยก่อนการม้วนหน้าเช่นเดียวกันนะครับเป็นแบบฝึกการกิ้งตัวที่ต่อยอดมาจากแบบฝึกที่4โดยมีวิธีการฝึกดังนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูกันนะครับเช่นเดียวกันครับข้อควรระวังนะครับในทุกๆคลิปในทุกๆแบบฝึกนะครับที่ครูให้ฝึกนักเรียนต้องฝึกบนเบาะนะครับหรือว่าพื้นผิวที่มีความนิ่มพอสมควรอาจจะเป็นเบาะที่นอนหรือเบาะโยคะก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับความสะดวกของนักเรียนนะครับทีนี้มันจะคล้ายๆกับแบบฝึกที่4เลยนะครับมีวิธีการเริ่มต้นที่ท่าทางที่มันคล้ายๆกันนะครับเริ่มต้นนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรานั่งลงไปนะครับกอดอกเช่นเดียวกันอย่าลืมนะครับเวลาทำการกิ้งตัวทุกครั้งเพื่อให้เกิดความคุ้นชินนำไปสู่การต่อยอดในทักษะการม้วนหน้านั่นเองจะต้องเอาคางนะครับชิดหน้าอกไว้ตลอดนะครับแบบฝึกที่5เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะยากกว่าแบบฝึกที่4ก็คือนักเรียนปกติแล้วแบบฝึกที่4ขาของเราจะชี้ขึ้นฟ้าอย่างเดียวแต่เป็นแบบฝึกที่5นะครับขาของเราจะต้องชี้ไปด้านหลังนะครับวิธีการเหมือนเดิมครับกลิ้งตัวไปนะครับให้ขาชี้ไปด้านหลังเสร็จแล้วกลับมานั่งในท่าเดิมเดี๋ยวครูจะทำให้ดูนะครับ5ครั้งลืมนะครับคางเราต้องคิดหน้าอกตลอดนะครับกอดอกไว้นะครับนี่หนึ่งนะครับ1 2 3 4 5เป็นไงครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับมากครับสำหรับแบบฝึกที่5ที่ได้ฝึกไปแบบฝึกนี้นะครับจะต่อยอดจากแบบฝึกที่4ซึ่งมีความยากพอสมควรเวลานักเรียนทำเนี่ยนักเรียนต้องระวังศีรษะของนักเรียนให้ดีนะครับถ้าทำแรงเกินไปอาจจะพับไปด้านหลังได้เพราะงั้นขอให้ระวังในจุดนี้ด้วยซึ่งแบบฝึกนี้นะครับแบบฝึกการกิ้งตัวนะครับเป็นแบบฝึกที่จะสามารถให้นักเรียนเนี่ยเคยชินกับการเก็บคอและงอเข่าถ้านักเรียนปฏิบัติบ่อยๆนักเรียนจะสามารถทำการม้วนหน้าได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อไปในอนาคตสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นแบบฝึกอะไรเดี๋ยวมารับชมติดตามกันได้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ